สวัสดีครับผมเมธีชุมพลไพศาลนะครับเป็น Line Certified Coachแล้วก็เป็น recommended coach ปี2019ด้วยครับวันนี้ทุกคนนะครับจะได้เคล็ดลับนะครับในการใช้ LINE official account ในการทำธุรกิจบริการนะครับผมสรุปเคล็ดลับมาให้ทั้งหมด10อย่างด้วยกันนะครับวันนี้คัดเฉพาะที่สำคัญเลยนะครับมีใครในที่นี้ที่ดูไลฟ์อยู่นะครับแล้วทำธุรกิจบริการอยู่บ้างหรือเปล่านะครับถ้าใช่กดบอกพิมพ์บอกหน่อยนะครับว่าทำธุรกิจบริการเกี่ยวกับอะไรอยู่นะครับถ้าคนที่ฟังอยู่เอ๊ะเราไม่ได้ทำธุรกิจบริการเลยนะครับแต่ผมอยากชวนคิดนิดนึงนะครับว่าคุณไม่ได้บริการจริงหรือเปล่านะครับในมุมมองของผมนะครับผมรู้สึกว่าธุรกิจที่อยู่บนโลกออนไลน์ปัจจุบันนี้นะครับมีการแข่งขันสูงและการบริการเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้คุณชนะคู่แข่งได้ลองมองดูนะครับว่าถ้าคุณบริการได้ดีขึ้นนะครับคุณจะมีจุดเด่นมากกว่าคู่แข่งหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมเป็นนักธุรกิจนะครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับบริการหลายด้านเลยนะครับผมทำธุรกิจคลินิกความงามนะครับตอนนี้เปิด4สาขาแล้วเพิ่งเปิดสาขาล่าสุดเมื่อวานนี้เองนะครับแล้วก็ทำธุรกิจร้านขายยาด้วยแล้วก็ทำธุรกิจเป็นสัมมนานะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเรียกได้ว่าทุกธุรกิจที่ผมทำนะครับเป็นธุรกิจบริการทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ LINE Official Account เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมได้ใกล้ชิดนะครับกับลูกค้าของผมนะครับมากขึ้นแล้วก็ใกล้ชิดกว่าวิธีใดๆเลยนะครับซึ่ง LINE Official Account เนี่ยก็ออกแบบดีไซน์ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยผมมีเทคนิคนะครับในการใช้ LINE Official Account ในการเข้าถึงใจลูกค้าได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมมีมาฝากนะครับสิ่งที่ผมมาฝากนะครับก็คือนาฬิกาทรายอ้าวนะทำไมเป็นเรื่องของนาฬิกาทรายนะครับนาฬิกาทรายที่ผมมาฝากเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้ถ้าเกิดติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับจะรู้ว่าทำไมผมถึงเลือกเป็นนาฬิกาทรายนะครับเพราะนาฬิกาทรายมันมีรูปทรงที่พิเศษนะครับนาฬิกาทรายที่ผมเอามาฝากทุกคนในไลฟ์วันนี้นะครับมันประกอบไปด้วย5ส่วนด้วยกันนะครับซึ่งจะพาให้ธุรกิจของคุณนะครับเข้าสู่หัวใจของลูกค้าให้ได้นะครับซึ่ง5ขั้นตอนที่อยู่ในนาฬิกาทรายนี้นะครับประกอบไปด้วยนะครับเวลาลูกค้าคุณจะเอาธุรกิจเข้าไปสู่ใจลูกค้าก็ต้องผ่านการมองเห็นก่อนนะครับผ่านความคิดนะครับการที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อนะครับการที่ลูกค้าจะจงรักภักดีนะครับกับสินค้าหรือธุรกิจของคุณนะครับและสุดท้ายการที่ลูกค้าจะรักแล้วก็บอกต่อธุรกิจของคุณ5ขั้นตอนนี้ครับใช้ LINE Official Account นะครับเป็นคีย์สำคัญนะครับในการที่ทำให้ธุรกิจของคุณเข้าสู่ใจของลูกค้าได้นะน่าตื่นเต้นไหมครับถ้าน่าตื่นเต้นนะครับกดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์มาเลยนะครับว่าอยากรู้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูฟีเจอร์ที่ LINE Official Account นะครับมีมาให้นะครับซึ่งต่อไปนี้อาจจะเรียกว่า LINE OA เนาะสั้นๆนะครับฟีเจอร์นะครับขั้นตอนแรกนะครับจะต้องทำให้ลูกค้าของคุณนะครับได้เห็นนะครับผมเรียกคีย์เวิร์ดของมันคือการที่ทำให้ลูกค้าของคุณเนี่ยเข้ามาที่ถูกร้านนะครับถูกร้านซึ่งฟีเจอร์ของ LINE Official Account นะครับ LINE OA เนี่ยก็มีหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ Verify Account บัญชีรับรองนะครับหรือการเพิ่มผู้ติดตามได้หลากหลายวิธีนะครับการใช้ Premium ID นะครับหรือการใช้หน้าโปรไฟล์นะครับซึ่งวันนี้ผมเจาะมาที่2ฟีเจอร์นี้นะครับจะเป็นฟีเจอร์เรื่องของบัญชีรับรอง Verify Account แล้วก็เรื่องของหน้าโปรไฟล์นะครับมันดียังไงนะครับผมเอามาให้ดูนะครับเรื่องแรกเรื่องของบัญชีรับรองนะครับ Verify Account ถ้าใครที่ทำธุรกิจเป็นธุรกิจบริการหรือว่าธุรกิจหน้าร้านไม่ว่าจะเป็นคลินิกความงามสปานะครับร้านอาหารนะครับหรือคาเฟ่นะครับโรงแรมนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับคุณได้เปรียบมากๆเลยเพราะว่าคุณจะสามารถยืนยันตัวตนนะครับได้เป็นบัญชีรับรองได้ง่ายมากเพราะว่าคุณต้องจดธุรกิจขึ้นทะเบียนอยู่แล้วนะครับแล้วคุณก็มีหน้าร้านที่ชัดเจนมีที่อยู่ที่ยืนยันตัวตนได้นะครับทำให้คุณสามารถได้เป็นบัญชีรับรองได้ง่ายนะครับผมพามาดูนะครับ LINE OA นะครับมีบัญชีอยู่2ประเภทนะครับที่ผมเอามาให้ดูนะครับก็คือ Verify Account แล้วก็ Unverify Account สำหรับธุรกิจทั่วไปที่สมัคร LINE OA นะครับก็จะได้เป็นบัญชีทั่วไปคุณสามารถใช้ฟีเจอร์ทุกอย่างนะครับของ LINE OA ได้คีย์เวิร์ดเลยนะครับเพราะว่าใช้ได้ทุกอย่างจริงๆนะครับแม้ว่าเป็นแพ็กเกจฟรีก็ตามนะครับแต่จะได้มากกว่านั้นถ้าคุณยื่นนะครับขอรับรองเป็น Verify Account นะครับคุณจะสามารถให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเสิร์ชแล้วก็พบเจอได้นะครับในฟังก์ชันการเสิร์ชใน LINE Chat นะครับหรือคุณสามารถที่จะใช้โปสเตอร์เคยเห็นไหมครับเวลาไปที่ร้านค้าต่างๆแล้วมีโปสเตอร์เป็นรูป
LINE แล้วก็มี QR code ให้สแกนนะครับซึ่งน่ารักมากเชิญชวนให้ใครหลายๆคนเนี่ยเข้ามาอยากจะติดตามเป็น follower ใน LINE official account ได้ง่ายนะครับทีนี้นะครับวิธีการที่เมื่อคุณได้เป็นบัญชีรับรองแล้วเนี่ยครับลูกค้านะครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะครับที่เสิร์ชบ่อยมากนะครับต้องขอบอกเลยว่าตอนนี้เราติดตามนะครับ LINE OA ของหลายๆธุรกิจรวมทั้งเพื่อนก็เยอะมากเล่น LINE มาหลายปีนะครับใน LINE Chat ของเราเนี่ยก็มีแอคเคาท์เต็มไปหมดเลยนะครับเวลาที่จะเข้าไปคุยกับใครหรือเข้าไปติดต่อกับธุรกิจอะไรเนี่ยบางทีนึกไม่ออกนึกชื่อไม่ออกนะครับผมสังเกตจากตัวเราเองเลยไม่แน่ใจว่าทุกคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับลองคิดดูว่าเอ๊ะทุกวันนี้เนี่ยนึกชื่อไม่ออกหรือเปล่านะครับหลายๆคนก็จะใช้ฟังก์ชันเรื่องของการเสิร์ชมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าคุณเป็น Verify Account เวลาที่คุณเสิร์ชนะครับมันจะขึ้นเลยนะครับขึ้น Account ที่เป็น Verify เนี่ยอยู่ในหน้า Official Account รวมถึงแท็บตัว Nearby ด้วยนะครับที่ผมขึ้นให้ดูด้านนี้นะครับนั่นเป็นโอกาสที่ธุรกิจของคุณนะครับจะได้เจอกับลูกค้าใหม่ๆมากขึ้นแม้ว่าเขายังไม่เป็นผู้ติดตามแต่ว่าก็สามารถทำให้ลูกค้าได้เห็นได้พบมากขึ้นนะครับหรืออีกอันหนึ่งนะครับคุณสามารถที่จะทำเป็นโปสเตอร์นะครับซึ่งมีสติกเกอร์นะครับมีคาแรคเตอร์ของ LINE นะครับขึ้นแล้วก็เชิญชวนให้คนมา follow ได้นะครับทีนี้วิธีที่คุณจะได้เป็น Verify Account นะครับไม่ยากเลยนะครับทำผ่านมือถือก็ได้นะครับใช้มือถือของคุณเนี่ยที่มี LINE OA อยู่นะครับกดคลิกเข้าไปที่หน้าบัญชีนะครับแล้วจากนั้นไปดูที่การรับรองบัญชีนะครับถ้าคุณเป็นสถานะแบบบัญชีทั่วไปคุณคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนได้เลยนะครับขอรับรองบัญชีนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณก็กรอกธุรกิจที่คุณอยู่นะครับทำอยู่หมวดหมู่นะครับแล้วก็ประเภทที่คุณขอการรับรองบัญชีนะครับแล้วก็กรอกที่อยู่นะครับกรอกที่อยู่ที่จดทะเบียนนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับเบอร์โทรศัพท์คอนแทคกับใครนะครับไม่ยากเลยกรอกง่ายๆนะครับแล้วก็ส่งไปแค่นี้เองนะครับทาง LINE ก็จะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 7-10 วันนะครับเพราะว่าการที่จะเป็น Verify Account เนี่ยจะต้องเป็นธุรกิจที่มีตัวตนเนาะแล้วก็ไม่โอเวอร์เคลมทำธุรกิจที่ถูกต้องนะครับผมซึ่งหลายๆคนที่ทำธุรกิจบริการเนี่ยสบายอยู่แล้วนะครับนั่นเป็นจุดได้เปรียบนะครับถ้าคุณทำธุรกิจที่มีหน้าร้านผมแนะนำให้คุณยื่นเป็น Verify Account นะครับฟีเจอร์ที่2นะครับที่ผมเอามาฝากอันนี้อัปเดตใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับก็คือหน้าโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์เพจจากชื่อเดิมที่ทุกคนรู้จักกันก็คือaccount page นะครับคือ account page นะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นprofile page นะครับเวลาที่เข้าไปนะครับที่ช่อง search แล้ว search เจอตัวLINE OA นะครับของธุรกิจใดก็ตามนะครับเราคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับจากปกติที่มันจะขึ้นให้แอดหรือว่า follow ใช่ไหมครับหรือแชทใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยมันจะขึ้นนะครับกลายเป็นหน้าตัว profile page นะครับเรียกได้ว่าเป็นเว็บไซต์ย่อๆย่อยๆเลยนะครับอันนี้เป็นธุรกิจคลินิกความงามของผมนะครับพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับด้วยความที่มีหลายสาขาเนาะผมก็ต้องแบบทำแยก LINE OA ของแต่ละสาขาเพื่อที่จะใกล้ชิดกับลูกค้าแต่ละสาขานะครับกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีปุ่มนะครับเป็น call to action เลยนะครับเพื่อให้ลูกค้ากดนะครับไม่ว่าจะเป็นให้ลูกค้าเข้าไปแชทนะครับให้ลูกค้าโทรติดต่อนะถ้าคุณเป็นธุรกิจหน้าร้านนี่สำคัญมากนะครับกดปุ๊บแล้วโทรได้เลยนะครับหรือกดดูโลเคชันนะครับธุรกิจที่มีหน้าร้านสำคัญอีกอันนึงก็คือลูกค้าชอบโทรมาถามว่าร้านอยู่ที่ไหนนะครับการที่คุณมีโลเคชันขึ้นให้ลูกค้าดูเลยเนี่ยมันจะทำให้ลูกค้าคุณเข้าถึงธุรกิจคุณง่ายขึ้นดีไม่ดีจ้านะครับดีเนาะนะครับหลังจากนั้นนะครับในหน้า profile page เนี่ยก็ยังมีเรื่องของคูปองนะครับบัตรสะสมแต้มนะครับรายละเอียดเวลาเปิดปิดรวมถึงแผนที่ขึ้นให้หมดเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องเสียเงินไปทำเว็บไซต์เลยแล้วก็คุณสามารถทำได้เองง่ายๆด้วยนะครับนะครับแบบนี้นะฮะวิธีที่คุณจะสร้างตัวหน้า profile page ขึ้นมาเนี่ยไม่ยากเลยนะครับคุณเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะแล้วก็พิมพ์เลย page.line.biz นะครับเข้าไปปุ๊บไม่ว่าจะเป็นบัญชีที่ยังเป็น LINE ad อยู่หรือว่าเป็น LINE OA อยู่นะครับจะรวมอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับแล้วคุณสามารถที่จะกดเข้าไปเพื่อจะ
ทำหน้า profile page ได้นะครับเข้าไปคุณก็เลือกได้ว่า3ปุ่มนะครับที่คุณจะเลือกโชว์ให้กับลูกค้าเห็นก่อนคืออะไรบ้างนะครับจะเป็นการแชทนะครับให้ดูหน้าไทม์ไลน์นะครับให้ดูโลเคชั่นให้กดโทรให้กดเข้าไปที่คูปองกดไปที่บัตรสะสมแต้มหรือให้ดูเกี่ยวกับคอลเลกชันต่างๆนะครับหรือโยนไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับรวมถึงคุณสามารถที่จะเปลี่ยนสีนะครับเช่นบางธุรกิจของคุณเป็นสีแดงนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับคุณเลือกได้เลยว่าตัว Line OA ของคุณจะใช้สีอะไรเป็นหลักในหน้า profile pageนะครับเลือกได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับคุณสามารถที่จะทำง่ายๆนะครับเขาเรียกแปะอย่างนี้เลยแปะแล้วก็ลุ้นลำดับได้ด้วยนะครับว่าอยากให้ลำดับเนื้อเรื่องอะไรขึ้นมาก่อนอะไรขึ้นมาหลังเลือกได้หมดเลยนะครับนะครับและข้อดีอีกอย่างหนึ่งดีธุรกิจร้านขายยาของผมนะครับทุกๆกลางคืนตอนหลังประมาณ4ทุ่มหลัง4ทุ่มจะมีคนติดต่อโทรเข้ามานะครับเขาโทรเข้ามาเพราะอะไรรู้ป่ะครับส่วนใหญ่ร้านขายยาเนี่ยจะปิดตอน4ทุ่มแต่ร้านขายยาผมเนี่ยเปิดถึงเที่ยงคืนแล้วผมได้ลูกค้าจากการที่ลูกค้าเนี่ยมาเสิร์ชเจอบน Google นะครับเพราะว่าหน้า profile page เนี่ยถ้าคุณยื่นเป็นบัญชีรับรองแล้วเนี่ยมันจะสามารถขึ้นโชว์และเสิร์ชเจอได้นะครับแล้วลูกค้าผมก็มาทุกคืนเลยจริงๆเพราะว่าเขาหาร้านขายยาไม่ได้พอร้านขายยานี้เปิดเที่ยงคืนเขาก็จะโทรมานะครับได้ลูกค้าประจำเลยนะครับอันนี้คือ2ฟีเจอร์ที่ผมยกขึ้นมาสำหรับที่จะทำให้ลูกค้านะครับกับธุรกิจของคุณเนี่ยได้เจอกันได้พบเจอกันนะครับเรื่องของการ verify account นะครับแล้วก็เรื่องของการทำหน้า profile page นะครับมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนที่2ก็คือทำให้ลูกค้าของคุณนะครับรู้สึกว่าธุรกิจของคุณน่ะถูกกว่าเฮ้ยหลายคนฟังเราไม่ได้ขายสินค้าราคาถูกนะครับผมวงเล็บตรงนี้ไว้นิดนึงว่าอยากให้ลูกค้าของคุณรู้สึกคุ้มกว่านะครับในโลกนี้จริงๆแล้วไม่มีของที่ถูกหรือแพงนะครับมีแต่คุ้มหรือไม่คุ้มอยู่ที่คุณนำเสนอได้หรือเปล่าซึ่งการที่คุณไม่ได้ขายของถูกที่สุดในท้องตลาดนะครับคุณจะต้องโน้มน้าวนะครับโน้มน้าวทำให้เขาเชื่อนะครับว่าของสินค้าและบริการของคุณนั้นดียังไงนะครับซึ่งใน LINE OA เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์เยอะมากเลยที่จะช่วยโน้มน้าวให้ลูกค้าของคุณเข้าใจว่าบริการของคุณน่ะดีกว่ายังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับgreeting message นะครับข้อความต้อนรับข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะครับหรือข้อความอัตโนมัตินะครับการใช้ listคอนเทนต์ทั้งหลาย list เมนู list message list วิดีโอนะครับหรือการใช้ไทม์ไลน์ต่างๆเหล่านี้มันเป็นตัวที่จะทำให้คอนเทนต์ของคุณเนี่ยสิ่งที่คุณพยายามจะอธิบายเนี่ยว่าธุรกิจของคุณมีจุดเด่นยังไงแล้วก็ให้ความคุ้มค่ากับลูกค้ายังไงผ่านทางฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งไลน์เตรียมไว้ให้ครบหมดเลยนะครับหลายๆคนก็อาจจะได้ลองใช้หลายฟีเจอร์นะครับวันนี้ผมขอเลือกมาสัก2ฟีเจอร์ที่จะมาให้ทุกคนดูนะครับอันที่1 นะครับก็คือ greeting message นะครับข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะครับอันที่2ก็คือวิดีโอReach Video Message นะครับซึ่ง Reach Video Message เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเจ๋งมากๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับมาดูอันแรกก่อนนะครับข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะครับหรือ Greeting Message นะครับตัวนี้นะครับถ้าเวลาที่ลูกค้าเข้ามาติดตามนะครับตัว LINE OA ของบริการของธุรกิจของคุณเนี่ยนะครับก็จะเจอข้อความเป็นเหมือนข้อความที่ต้อนรับซึ่งคุณสามารถตั้งได้ทั้งหมด5บอลลูนด้วยกันและฟรีด้วยนะครับดีมากๆเลยนะครับคุณสามารถที่จะใส่นะครับคอนเทนต์ลงไปได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นข้อความนะครับสติ๊กเกอร์นะครับรูปภาพวิดีโอได้หมดเลยหรือ rich content ต่างๆนะครับ rich message นะครับrich video นะครับคุณสามารถจะใส่คูปองเข้าไปได้หรือนะครับทำเป็น voice message ก็คืออัดเป็นคลิปเสียงนะครับส่งไปให้เลยก็ได้นะครับเรียกได้ว่ามีทุกฟีเจอร์นะครับอยู่ที่ว่าคุณสามารถที่จะเอาธุรกิจของคุณเข้าไปประกอบนะครับได้ยังไงบ้างนะครับแล้วผมต้องบอกเลยว่าคนที่ทำธุรกิจบริการเนี่ยมันเป็นเรื่องของศิลปะนะครับคุณต้องอธิบายให้เขารู้ว่าธุรกิจของคุณคุ้มค่ายังไงซึ่งการอธิบายการใช้คอนเทนต์การเขียนคอนเทนต์นะครับการทำวิดีโอต่างๆเนี่ยจะช่วยทำให้ธุรกิจคุณเนี่ยให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอย่าลืมไปใช้ฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเวลาเซตนะครับทำไม่ยากเลยใช้มือถือทำได้เหมือนเดิมนะครับเมื่อก่อนบางคนอาจจะคิดว่าต้องเข้าไปในคอมพิวเตอร์อะไรไม่ต้องเลยนะครับใช้มือถือของคุณกดเข้าไปเลยที่ greeting message นะครับข้อความทักทายเพื่อนใหม่พอกดเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะมีให้เซตเลยนะครับ5บอลลูนคุณต้องการข้อความอะไรบ้างนะครับต้องการคอนเทนต์แบบไหนบ้างนะครับและ
พิเศษนะครับและดีที่สุดเลยนะครับตอนนี้ก็คือว่าคุณสามารถที่จะใช้ชื่อของลูกค้าคนนั้นแทรกเข้าไปในข้อความได้ด้วยนะครับก็คือใส่เป็นนิคเนมเข้าไปนะครับที่ผมวงให้ดูนะครับว่าคุณพิมพ์นะครับข้อความต้อนรับสวัสดีครับนะครับลอตเต้คลินิกยินดีต้อนรับนะครับปกติเป็นแบบนี้นะครับแต่แบบใหม่เนี่ยคุณสามารถใส่ไปเลยว่าสวัสดีครับคุณเมธีนะครับลอตเต้คลินิกยินดีต้อนรับนะครับมันก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนพิเศษนะครับเป็นคนพิเศษนะครับนี่คือสิ่งที่ LINE พยายามที่จะทำให้ธุรกิจคุณใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นนะครับแล้วมันใช้ฟรีอ่ะนะครับมันใช้ฟรีใช้ได้ตั้ง5บอลลูนนะครับทำไมเราจะไม่เซตจริงไม่จริงนะครับคุณก็เซตเข้าไปได้เลยนะครับต่อมาอีกอันหนึ่งนะครับก็คือ Reach Video Message นะครับตัวนี้ถ้าใครใช้ตัว LINE Ad เดิมอยู่จะรู้ว่านะครับมันไม่สามารถใช้ได้ไอ้จ้านะครับไอ้เจ้าวิดีโอตัวใหญ่ๆที่เวลาขึ้นนะครับแล้วมันเป็นวิดีโอเต็มจอเนี่ยครับเวลาเห็นแล้วรู้สึกเฮ้ยตื่นตาตื่นใจนะครับเราอยากได้แต่บางคนทำไม่ได้เพราะมันต้องเสียค่าแพ็คเกจนะครับเดือนนึงแพง 6,000 กว่าบาท6888นะครับแต่คุณรู้ไหม LINE OAฟรีนะครับ LINE OA ให้ใช้ฟรีหมดเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเวลาที่ลูกค้าเข้ามาใน LINE OA ของคุณจะเห็นนะครับอาจจะเห็นตั้งแต่แรกเลยนะครับเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็มันเล่นนะครับอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็เต็มหน้าจอด้วยไม่ว่าจะเป็นแนวกว้างแนวนอนนะครับจัตุรัสแนวสูงโชว์ขึ้นหมดเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับตัว Reach Video Message เนี่ยมันยังขึ้น Call to Action ให้ด้วยนะครับระหว่างที่มันเล่นนะครับก็จะมีปุ่มให้กดนะครับว่าจะโยนลูกค้าเนี่ยไปที่ไหนนะครับหรือตอนเล่นจบนะครับก็ยังมีปุ่มนะครับให้ลูกค้ากดนะครับซึ่งคุณสามารถกำหนดได้เลยว่าอยากให้เป็นปุ่มอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนอกจากนี้ตัว Reach Video Message เนี่ยเมื่อคุณทำเอาไว้แล้วนะครับคุณยังสามารถเอาไปประกอบนะครับเอาไปใส่ไว้บอร์ดแคสก็ได้นะครับเอาไว้ใน greeting message ก็ได้เมื่อกี้ที่เราดู greeting message ได้ตั้ง5บอลลูนใช่ไหมครับบางคนอาจจะใส่วิดีโอไปเลย4บอลลูนนะครับแล้วตัวอันสุดท้ายเป็นข้อความที่ทักคุยนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณสามารถที่จะใช้วิดีโอเนี่ยสื่อสารกับลูกค้ามันใกล้ชิดมากกว่านะครับมันให้เห็นทั้งหมดเลยบางทีธุรกิจบริการเป็นอะไรที่มันอธิบายยากนะครับคุณถ่ายเป็นวิดีโอเลยนะครับแล้วส่งไปหาลูกค้านะครับผมรับรองเลยว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะอินมากขึ้นนะครับกับคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ใครก็อยากดูวิดีโอนะครับหรือคุณสามารถเอาลิชวิดีโอแมสเซจเนี่ยไปใส่ไว้ในออโต้เรสปอนส์คือข้อความอัตโนมัติก็ได้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าใครอยากทำนะครับไม่ยากเลยนะฮะเข้าไปที่ manager.line.biz นะครับเข้าไปในคอมนะเข้าไปใน manager.line.biz แล้วคุณก็ไปดูตัวเมนูที่ชื่อว่า Reach Video Message นะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับเซตง่ายๆอัพโหลดวิดีโอขึ้นไปวิดีโอได้ความยาวได้ความได้ขนาดถึงขนาด200เมกนะครับใหญ่มากนะครับเป็นไฟล์ MOV ก็ได้ MP4 ก็ได้นะครับแล้วก็ WMV ได้หมดเลยนะครับใส่ลงไปอัพโหลดง่ายๆหลังจากอัพโหลดปุ๊บคุณสามารถที่จะเลือก Call to Action ได้นะครับว่าหลังจากลูกค้าดูจบแล้วเนี่ยคุณอยากจะส่งนะครับลูกค้าเนี่ยไปที่ไหนนะครับได้หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นให้เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับจองนะครับหรือคุณตั้งชื่อปุ่มเองก็ได้นะครับว่า อยากดูวิดีโออีกนะครับให้คลิกแล้วคุณก็โยนไปที่เว็บไซต์ของคุณก็ได้นะครับนี่ก็คือฟีเจอร์ตัว Reach Video Message นะครับจะทำให้ลูกค้านะครับเข้าใจบริการของคุณและรู้ว่าบริการของคุณคุ้มค่ามันถูกกว่ายังไงมันคุ้มค่ายังไงนะครับด้วย2ฟีเจอร์ที่เอามาฝากนะครับ Greeting Message นะครับแล้วก็ Reach Video Message นะครับขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่3คือทำให้ลูกค้าเข้าใจว่าการที่ใช้บริการธุรกิจของคุณนั่นน่ะมันถูกต้องนะครับมันถูกต้องซึ่ง LINE เนี่ยเก่งอยู่แล้วแหละเรื่องของการแชทถูกไหมครับเรื่องของการแชทนะครับหรือการบอร์ดแคสต์รู้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ใหม่ล่าสุดนะครับยังมีเรื่องของ LINE Man นะครับถ้าใครทำธุรกิจที่เป็นร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่คุณสามารถปลั๊กอิน LINE Man เข้าไปได้นะครับดีมากๆเลยนะครับวันนี้ผมเอา2ฟีเจอร์มาให้ดูนะครับก็คือเรื่องของแชทนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่ามันเลิศมากนะครับดีมากๆนะครับเพราะว่า LINE เนี่ยทำตามเขาเรียกอะไรดีพฤติกรรมของคนขายของอ่ะแล้วก็พฤติกรรมของลูกค้านะครับทำยังไงให้ลูกออเดอร์ไม่ตกหล่นทำยังไงให้ลูกค้านะครับยังอยู่กับเราทำให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นฟีเจอร์เยอะมากๆเลยเดี๋ยวผมขยี้
ทุกตัวเลยในตัวแชทนะครับแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งคือบอร์ดแคสต์ซึ่งวันนี้เอามาให้ดูเป็นการบอร์ดแคสต์แบบระบุคุณสมบัตินะครับอันนี้ก็ดีมากๆเช่นกันอ่ะไปดูตัวแรกนะครับเรื่องของการแชทนะครับเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่าใครที่ใช้ Line OA นะครับก็จะต้องใช้ฟีเจอร์นี้มากที่สุดเลยใช้เวลากับมันมากที่สุดเลยนะครับหลายคนอาจจะใช้แค่แชทแต่คุณรู้ไหมครับว่า Line OA เนี่ยทำฟีเจอร์ออกมาเยอะมากๆแล้วก็ทำให้คุณใกล้ชิดกับลูกค้าได้มากขึ้นนะครับอ่ะอันแรกนะครับคือฟีเจอร์ข้อความตอบกลับนะครับก็คือ Quick Reply นะครับหลายคนใช้ตัว Line OA เนี่ย Line Ad เดิมเนี่ยมีปัญหาก็คือว่าเฮ้ยมันพิมพ์ข้อความซ้ำๆนะครับแล้วเราจะต้องไปนั่ง Copy นะครับข้อความแล้วก็มา Paste ถูกไหมครับแต่ว่า Line OA รู้ครับว่าเฮ้ยคุณตอบข้อความที่มันคล้ายๆเดิมนะครับ Line OA ก็เลยทำเป็น Quick Reply มาให้คุณใช้นะครับซึ่งไม่ยากเลยใช้มือถือของคุณนะครับกดเข้าไปที่ฟันเฟืองด้านขวาบนนะครับหลังจากนั้นไปเลือกที่เมนูคำว่าข้อความตอบกลับนะครับข้อความตอบกลับแล้วคุณก็สามารถสร้างข้อความที่จะใช้บ่อยๆเนี่ยตอบได้เลยข้อความทักทายข้อความขอบคุณนะครับกดเครื่องหมายบวกได้เลยนะครับนะไม่ยากเลยแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับว่าเป็นการตอบกลับลูกค้าในหัวข้ออะไรนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปได้นะครับได้ถึง 1,000 ตัวอักษรและคุณยังสามารถใส่ชื่อของลูกค้าเข้าไปได้ด้วยนะครับเหมือนกับ greeting message เมื่อสักครู่เลยนะครับก็คือนอกจากที่คุณจะตอบลูกค้าได้เร็วถูกไหมครับคุณยังสามารถตอบลูกค้าได้เจาะจงเขาด้วยนะครับเช่นเป็นข้อความขอบคุณนะครับแทนที่จะขอบคุณเฉยๆนะครับคุณสามารถจะขอบคุณนะครับหรือแล้วก็ตามด้วยชื่อหรือจะเป็นทักทายสวัสดีคุณแล้วก็ตามด้วยชื่อระบบของ Line OA ก็จะดึงชื่อนะครับที่เป็นชื่อของลูกค้าเนี่ยเข้ามาอยู่ในข้อความตอบกลับให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ทำให้คุณตอบลูกค้าได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าไม่อยากรอเนาะนะครับยิ่งบริการได้ไวก็ยิ่งเข้าถึงใจลูกค้าได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะนะครับหลังจากที่สร้างเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเป็นลิสต์รายการนะครับข้อความตอบกลับนะครับซึ่งคุณสามารถทำได้ถึง200ข้อความตอบกลับ Quick Reply เยอะมากๆเลยแล้วเวลาที่คุณสร้างนะครับไม่ว่าคุณจะมีแอดมินกี่ท่านนะครับก็จะเห็นตัว Quick Reply ตัวนี้ได้ใช้ร่วมกันทำจากเครื่องของคุณได้เลยแอดมินที่เป็นคนช่วยนะครับคุณก็จะสามารถใช้ตัว Quick Reply เนี้ยได้ด้วยนะครับทำให้คุณสามารถกำหนดทิศทางการบริการลูกค้านะครับให้เป็นในทิศทางเดียวกันได้หมดโดย Quick Reply นะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งมาวิธีการใช้ก่อนนะครับหลังจากนั้นคุณตั้งไว้เสร็จปุ๊บสมมติตั้งไว้200ข้อความตอบกลับเวลาที่คุณใช้เวลาที่คุณแชทอยู่นะครับคุณกดเครื่องหมายบวกนะครับง่ายๆแล้วคุณก็จะเจอตัวข้อความตอบกลับกดเข้าไปคุณจะเจอลิสต์ตัวข้อความตอบกลับที่คุณสร้างเอาไว้คุณแค่จิ้มกดแค่นั้นนะครับลูกค้าได้ข้อความเลยและดึงชื่อลูกค้ามาด้วยนะครับนี่คือฟีเจอร์ตัวข้อความตอบกลับ Quick Reply นะครับอีกอันหนึ่งนะครับในเรื่องในการแชทเนี่ยนะครับคุณยังสามารถ edit ชื่อนะครับแก้ไขชื่อของลูกค้าได้ด้วยนะครับหลายคนมีปัญหานี้มากนะครับกับLINE Ad ตัวเก่านะครับก็คือต้องการจะแก้ไขชื่อของลูกค้านะครับเพราะบางทีลูกค้าตั้งชื่อมาเป็นอะไรดีฟ้าใสอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอยากจะเปลี่ยนว่าเป็นอ้อน้องฟ้านะครับให้รู้ว่าอ้อเขาเป็นน้องหรือเขาเป็นพี่เราแก้ไขชื่อลงไปได้นะครับซึ่งปกติถ้า LINE Ad เนี่ยจะแก้ไขชื่อคุณต้อง Add Friend กับเขาก่อนใช้ LINE Ad คุณ Add Friend ก่อนแต่นะครับหลายคนมีปัญหาก็คือมันแอดได้เฉพาะ 5,000 คนเท่านั้นพอมันเกิน 5,000 คนปุ๊บอ้าวคนต่อมาแก้ชื่อไม่ได้แล้วนะครับแต่ใน Line OA นะครับคุณไม่ต้อง Add Friend นะครับคุณแก้ไขชื่อได้เลยนะครับแก้ไขชื่อได้เลยนะครับง่ายมากๆนะครับแค่คลิกเข้าไปที่ชื่อของลูกค้านะครับแล้วคุณก็คลิกปากกาทีหนึ่งแล้วก็แก้ไขชื่อได้เลยนะครับโดยปกติผมก็จะใส่นะครับเป็นชื่อนะครับที่จะเรียกกับลูกค้าคนนั้นโดยตรงเลยเช่นเวลาที่เราคุยเรามีการสอบถามชื่อแล้วก็เมมชื่อเขาเอาไว้ที่ชื่อของเขาจริงๆและอาจจะตามด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับเพราะว่าผมทำธุรกิจที่คลินิกความงามมีหน้าร้านใช่ไหมครับบางทีลูกค้าเนี่ยจะต้องมีฐานข้อมูลที่อยู่ที่ร้านเนี่ยเราต้องเชื่อมโยงด้วยระหว่างตัว Line OA นะครับแล้วก็ใบฐานข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ในระบบของเราที่หน้าร้านซึ่งตัวเชื่อมโยงเดี๋ยวนี้บางทีก็ไม่ได้ใช้เป็นเรียกรหัสลูกค้านะครับผมจะใช้เบอร์โทรศัพท์เลยซึ่งบางทีผมก็เอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยแปะเข้าไปที่ Line OA เลยนะครับทำให้เวลาที่คุยกับลูกค้าแล้วเกิดมีข้อสงสัยอะไรบางอย่างที่ต้องดึงข้อมูลจาก
ตัวคลินิกออกมาเนี่ยเราก็ใช้เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ที่ชื่อเนี่ยได้อย่างรวดเร็วพิมพ์เข้าระบบปุ๊บก็จะเจอฐานข้อมูลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคการแก้ไขชื่อเนี่ยก็จะช่วยทำให้ธุรกิจคุณไหลได้ดีขึ้นนะครับซึ่งใส่ได้ถึง20ตัวอักษรเลยนะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งคือเรื่องของแท็กนะครับหลังจากที่เราตอบลูกค้าได้รวดเร็วใช่ไหมครับเรารู้จักเขาและเราเมมชื่อเขาไว้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะติดแท็กได้หลายคนได้ยินฟีเจอร์นี้ติดแท็กไม่ได้ใช้เลยนะครับใช้ยังไงใช้ไม่เป็นนะครับผมเอามาให้ดูนะครับเวลาที่คุณติดแท็กนะครับทำไม่ยากนะครับแต่ว่าคุณต้องวางแผนต้องเป็นระบบนะครับไม่งั้นคุณจะติดแท็กไปแล้วไร้ประโยชน์มากนะครับคุณต้องวางแผนก่อนว่าหลังจากที่ลูกค้าเข้ามาติดต่อกับบริการของคุณเนี่ยครับข้อมูลกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนที่คุณอยากได้นะครับคุณกำหนดเป็นป้ายเอาไว้ตั้งชื่อป้ายเอาไว้หลังจากนั้นลูกค้าคนนี้อยู่กลุ่มไหนคุณก็ติดแท็กเข้าไปนั่นหมายความว่าคุณจัดกลุ่มของลูกค้าเพื่อที่จะบริการเขาได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับทีนี้ถ้าคุณวางแผนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องไปตั้งตัวแท็กเอาไว้ก่อนนะครับกดที่ฟันเฟืองนะครับแล้วก็เข้าไปที่ฟีเจอร์ตัวแท็กคุณสามารถตั้งชื่อแท็กได้เลยนะครับกดบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อแท็กที่คุณอยากจะจัดกลุ่มลูกค้านะครับคุณสามารถสร้างได้ถึง200แท็กนะครับสร้างได้ถึง200แท็กเช่นนะครับผมทำธุรกิจคลินิกความงามนะครับการตั้งชื่อแท็กคุณต้องตั้งอย่างมีกลยุทธ์นะครับรู้ว่าหลังจากที่ติดลูกค้าติดแท็กให้ลูกค้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้ต่อมาหรือเปล่าไม่ใช่ติดแท็กไปเรื่อยๆติดแท็กไปเปล่าๆนะครับต้องวางแผนนะครับเช่นที่คลินิกความงามผมติดแท็กโบท็อกรู้เลยว่าลูกค้าคนไหนที่ทำโบท็อกบ้างนะครับแท็กคอสลูกค้าคนไหนที่มีคอสเหลืออยู่กับเราอยู่บ้างนะครับแท็กคิววันที่25มกรารู้เลยว่าวันเนี้ยนะครับจะมีลูกค้าคนไหนที่เข้ามาใช้บริการที่คลินิกบ้างนะครับแท็ก VIP แท็กคุณหมอเต้หมายความว่าเขาใช้บริการกับคุณหมอท่านนี้อยู่นะครับเราก็ติดแท็กเพื่อที่จะคัดกรองนะครับแบ่งกลุ่มลูกค้านะครับที่แชทเข้ามาใน LINE OA เนี่ยเป็นกลุ่มๆเพื่อเราจะได้บริการเขาได้ง่ายมากขึ้นนะครับหรือธุรกิจร้านอาหารนะครับร้านอาหารเช่นกลุ่มลูกค้าคนนี้นะครับให้จัดส่งแบบไลน์แมนนะครับเป็นลูกค้าที่อยู่ไกลหน่อยแล้วก็ส่งแบบไลน์แมนนะครับลูกค้าประจําลูกค้าที่มาจัดเลี้ยงที่ร้านอาหารเรานะครับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ใกล้บ้านนะครับหรือลูกค้าที่จองคิวเอาไว้วันที่1มกราแบบนี้นะครับเราก็สามารถติดแท็กได้เพื่อที่จะคัดกรองลูกค้าเป็นกลุ่มนะครับหรือคาเฟ่นะครับขายกาแฟขายชานมไข่มุกใช่ไหมตอนนี้นะครับคุณสามารถที่จะติดแท็กเป็นกลุ่มออฟฟิศนะครับที่เขาสั่งทีปริมาณเยอะๆหลายๆ10แก้วนะครับแท็กเป็นกลุ่มนี้ไว้หรือขายส่งนะครับบางคนขายเป็นทำคาเฟ่แล้วขายเป็นเบเกอรี่นะครับขายเป็นวัตถุดิบต่างๆให้กับร้านค้าร้านอื่นด้วยแล้วเขาติดต่อเข้ามาใน LINE OA คุณก็สามารถติดแท็กเพื่อแยกกลุ่มนี้เอาไว้ได้หรือร้านกาแฟของคุณนะครับทำเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซด้วยก็จะได้แยกกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการแตกต่างออกไปนะครับกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพนะครับไม่ชอบน้ำตาลนะครับหวานน้อยนะครับโลคาเฟอีนอะไรแบบนี้นะครับหรือจัดส่ง delivery นะครับนี่คือสิ่งที่ผมเอามาให้ดูว่าการที่คุณจะทำแท็กนะครับจะใช้ฟีเจอร์แท็กเนี่ยต้องวางแผนก่อนนะครับว่าแท็กไปแล้วคุณได้อะไรนะครับวางแผนให้เป็นระบบว่าเฮ้ยหลังจากติดแท็กไปเนี่ยเราได้ลูกค้ากลุ่มนี้มาเราเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงต่อได้นะครับซึ่งเวลาที่เราได้แท็กมาปุ๊บนะครับเราก็คลิกที่ชื่อของลูกค้าหลังจากคุยเสร็จปุ๊บแล้วเราอยากจะแบ่งกลุ่มลูกค้าเราก็คลิกชื่อลูกค้าแล้วก็กดที่แท็กเลือกแท็กได้เลยนะครับเช่นธุรกิจคลินิกความงามผมก็จะมีศัลยกรรมจมูกนะครับศัลยกรรมตานะครับทำฟิลเลอร์ทำร้อยไหมทำโบท็อกนะครับทำอัลเทอร่านะครับเราก็แท็กได้หมดเลยว่าลูกค้าคนนี้ทำบริการอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ติดได้ถึง10แท็กคุณสร้างได้200แท็กแต่คุณติดให้ลูกค้าคนหนึ่งได้ถึง10แท็กหลังจากนั้นคุณก็เสิร์ชได้เลยเช่นเสิร์ชไปเลยว่าคนไหนที่มีประวัติเคยทำโบท็อกมันจะขึ้นมาเลยว่าลูกค้าคนไหนบ้างนะครับที่มีประวัติทำโบท็อกอยู่ซึ่งอาจจะไปต่อยอดกลุ่มนี้แหละนะครับถ้าเขาทำโบท็อกแล้วเราอาจจะต้องคุยกับเขาเรื่องการดูแลนะครับว่าหลังจากทำโบท็อกไปจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างเพื่อให้โบท็อกมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนั่นทำให้บริการของคุณดีขึ้นแตกต่างจากธุรกิจอื่นนะครับนี่คือการใช้ฟีเจอร์แท็กนะครับอย่างมีกลยุทธ์นะครับข้อต่อมานะครับก็คือฟีเจอร์ตัวโน้ตนะครับบางครั้งเนี่ยแท็กเนี่ยมันสั้นถูกไหมครับแต่โน้ตเนี่ยมันจะเฉพาะเจาะจงลงไปเลยนะครับโน้ตเช่นเดียวกันคุณเข้าไปที่ชื่อของลูกค้านะครับแล้วคุณก็เลือกตัวฟีเจอร์โน้ตได้นะครับ
แล้วคุณก็ใส่โน้ตลงไปได้เลยนะครับพิมพ์ลงไปเลยได้ถึง300ตัวอักษรนะครับเช่นธุรกิจร้านขายยาของผมนะครับมีลูกค้านะครับที่เขาแพ้ยานะครับซึ่งมันสำคัญมากนะครับลูกค้าแพ้ยานี้อันตรายมากเราต้องรู้นะครับว่าลูกค้าคนนี้แพ้ยาเพราะบางครั้งลูกค้าเข้ามาซื้ อยาเข้ามาใช้บริการเนี่ยปรากฏว่าลูกค้าลืมแจ้งนะครับว่าเขามีประวัติแพ้ยานะครับหรือลูกค้าที่สั่งให้ไปส่งยานะครับเราก็ต้องรู้ว่าลูกค้าแพ้ยาป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายเกิดขึ้นนะครับเช่นลูกค้าคนนี้นะครับมีประวัติแพ้อะม็อกซิซิลินและก็ซัลฟาด้วยอย่างนี้ผมก็ติดโน้ตเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับซึ่งคุณสามารถทำโน้ตได้ถึง200โน้ตนะครับต่อ1ลูกค้าและคุณยังสามารถรู้ได้ว่าโน้ตตัวเนี้ยนะครับแอดมินคนไหนเป็นคนโน้ตเอาไว้นะครับนี่ทำให้คุณบริการได้จำเพาะเจาะจงกับลูกค้ามากขึ้นนะครับต่อมาเราตั้งชื่อลูกค้าได้ใช่ไหมครับเราตอบลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนะครับเราติดแท็กคัดกรองกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มแล้วนะครับเราติดโน้ตจำเพาะได้ฟีเจอร์ต่อมานะครับก็คือฟีเจอร์สถานะนะครับสเตตัสนะครับฟีเจอร์นี้เด็ดมากนะครับถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องลูกค้าตกหล่นบ่อยๆนะครับต้องใช้ฟีเจอร์นี้เลยนะครับเวลาที่เราแชทคุยกับลูกค้าเวลาลูกค้าทักเข้ามาเนี่ยครับนะครับเราจะสังเกตก็คือแอดมินหรือตัวเราเองเนี่ยเวลาทำธุรกิจเนี่ยเราคุยกับลูกค้าเนี่ยเราจะสังเกตไฟสถานะสีเขียวเฮ้ยลูกค้าทักเข้ามาเราก็ตอบนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนเจอปัญหาเหมือนผมคือพลาดกดเข้าไปดูนะครับกดเข้าไปดูแต่ไม่มีเวลาตอบนะครับหรือแอดมินบางคนเข้าไปตอบแต่ตอบไม่ได้นะครับหลังจากนั้นไฟสถานะนี้จะหายไปสีเขียวนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมลูกค้าถึงหลุดนะครับแล้วทำให้การบริการเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องนะครับฟีเจอร์สถานะเนี่ยมาช่วยตอบโจทย์มากๆนะครับซึ่งนะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปแชทกับลูกค้าแล้วคุณสามารถกดเครื่องหมายลูกศรชี้ขึ้นตรงนี้นะครับแล้วกำหนดให้เขาเป็นสถานะต้องดำเนินการนะครับเมื่อคุณกำหนดสถานะต้องดำเนินการมันจะขึ้นเป็นสีเขียวขึ้นมาอีกรอบนึงหมายความว่าไงครับเขียวเดิมไฟกลมๆที่เคยหายไปตอนนี้มันมีเขียวใหม่กลับขึ้นมาแอดมินคนอื่นจะได้เข้ามาช่วยติดตามลูกค้าคนนี้ได้ทำให้ลูกค้าไม่ตกหล่นนะครับบริการได้อย่างต่อเนื่องนะครับหรือคุณสามารถที่จะกดให้ลูกค้าคนนี้ดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นเพื่อแยกเขาออกจากกล่องอินบ็อกซ์ออกไปก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับนะครับเป็นแบบนี้เลยจะได้รู้ว่าอ้อลูกค้าคนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าคนนี้นะครับต้องดำเนินการนะครับติดตามผล follow up กันไปยังไงนะครับติดลงไปได้เลยนะครับเป็นสถานะตัวนี้ดีมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดนะครับโอกาสที่ลูกค้าจะเฮ้ยทำไมทักไปตั้งนานแล้วไม่ยอมตอบอะไรเงี้ยครับแล้วจะทำให้ลูกค้าไม่ประทับใจนะครับฟีเจอร์สถานะเนี่ยดีมากๆนะครับหลังจากนั้นเมื่อกำหนดสถานะเสร็จนะครับคุณสามารถที่จะเลือกดูได้ด้วยนะครับเลือกดูว่าเฉพาะคนที่คุณยังไม่ได้อ่านนะครับคนที่ต้องดำเนินการนะครับคนที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วมันจะแยกออกมาให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับดีมากๆนะฮะนะฮะส่วนอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่จะทำให้ลูกค้านะครับรู้ว่าการที่ใช้บริการของคุณเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วก็คือการบอร์ดแคสต์แต่ผมเอามาให้ดูอันนี้คือบอร์ดแคสต์แบบระบุสถานะนะครับระบุคุณสมบัติมันดียังไงเป็นฟิลเตอร์เดโมกราฟิกนะครับนะฮะเวลาที่คุณจะใช้ฟีเจอร์ตัวบอร์ดแคสต์เนี่ยปกติคุณสามารถทำบนมือถือได้เลยอยู่แล้วทุกคนบอร์ดแคสต์บนมือถือกันประจำนะครับแต่ฟีเจอร์บอร์ดแคสต์แบบระบุคุณสมบัติเนี่ยคุณทำบนคอมพิวเตอร์นะครับเข้าไปที่ manager.line.biz นะครับเข้าไปที่ broadcast เวลาที่คุณ broadcast นะครับถ้าคุณมี target list ก็คือมีลูกค้าเป้าหมายนะครับคนที่เป็นลูกค้าเป้าหมายเนี่ยเกิน100คนนะครับนะฮะคุณสามารถเลือกนะครับการ broadcast แบบระบุคุณสมบัติได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับระบุเพศนะครับระบุอายุนะครับช่วงอายุเลย14ปีนะครับ15ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยเลือกเป็นช่วงได้เลยนะครับหรือนะครับเลือกระบบปฏิบัติการ OS นะครับเพราะว่า LINE เนี่ยสามารถที่จะแท็กแล้วรู้ได้ว่าอ้อใครที่เข้ามาใช้ LINE ด้วยระบบปฏิบัติการของ iOS นะครับ Android Windows Phone นะครับเข้าด้วยเบราว์เซอร์ต่างๆแบบไหนเลือกได้นะครับหรือนะครับเลือกโลเคแอเรียได้นะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะครับกรุงเทพนะครับภาคตะวันออกเลือกได้หมดเลยนะครับนะครับหรืออันที่ผมอยากจะให้ทุกคนใช้เลยมากๆก็คือการบอร์ดแคสต์นะครับแบบที่ระบุระยะเวลาการเป็นเพื่อนนะครับก็คือสามารถที่จะบอร์ดแคสต์ไปเฉพาะคนที่เพิ่งเข้ามาติดตาม LINE OA ของคุณนะครับลองคิดดูกับการที่คุณบอร์ดแคสต์นะครับให้กับคนที่ติดตามทั้งหมดนะครับสมมุติว่าคนมีคนติดตามอยู่ 1,000 คนนะครับกับการ
บอดแคสต์นะครับให้คนที่เพิ่งติดตาม7วันล่าสุดเนี่ย50คนนะครับมันมีความแตกต่างกันยังไงในการที่คุณจะส่งคอนเทนต์ไปหานะครับซึ่งการบอร์ดแคสต์แบบระบุ7วันเนี่ยคุณอาจจะเขากำลังเข้มข้นเขากำลังอยากได้เขากำลังสนใจบริการของคุณนะครับการที่คุณบอร์ดแคสต์อะไรที่มันเจาะจงกับเขาเนี่ยจะสามารถเพิ่มยอดขายนะครับที่คนที่จะเข้ามาใช้บริการธุรกิจของคุณได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การที่จะใช้ตัวบอร์ดแคสต์แบบระบุคุณสมบัติเนี่ยคุณต้องมีผู้ติดตาม100คนนะครับขึ้นไปนะครับและหลังจากที่กรองนะครับฟิลเตอร์ตัวระบุคุณสมบัติแล้วเนี่ยต้องเหลือนะครับอย่างน้อย50เพื่อไม่ให้เป็นการแบบเจาะจงเปรี้ยงบอร์ดแคสต์คนนี้มากเกินไปนะครับต้องมีมากกว่า50คนด้วยแต่ผมแนะนำนะมันทำให้การบอร์ดแคสต์ของคุณเนี่ยตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนะครับและประหยัดงบคุณด้วยนะครับประหยัดงบของคุณด้วยนะครับก็การที่จะทำให้ลูกค้านะครับรู้สึกว่าถูกต้องแล้วที่ซื้อนะครับก็คือการใช้ฟีเจอร์นะครับแชทนะครับแชทอย่างมือโปรเลยนะครับติดแท็กได้แก้ไขชื่อได้นะครับใส่โน้ตได้ระบุสถานะได้เพื่อไม่ให้ตกหล่นนะครับรวมถึงการบอร์ดแคสต์ไปยังกลุ่มคนที่เฉพาะเจาะจงนะครับก็สามารถช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันตรงเรามากขึ้นมันพิเศษสำหรับเรานะครับแล้วเราตัดสินใจซื้อเนี่ยนะครับได้ถูกต้องนะครับต่อมานะครับขั้นตอนที่4ในนาฬิกาทรายอันนี้ก็คือการทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าถูกต้องแล้วนะครับถูกแล้วที่จ่ายตังค์ให้กับบริการของเรานะครับถูกต้องแล้วนะครับซึ่งฟีเจอร์ที่จะสามารถทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าถูกแล้วที่ใช้บริการเนี่ยมันคล้ายๆกับการทำพวกLoyalty โปรแกรมนะครับการให้คูปองการให้แต้มคะแนนบัตรสะสมแต้มนะครับการดูข้อมูลเชิงลึกต่างๆนะครับรวมถึงการบอร์ดแคสต์ด้วยนะครับเอ๊ะมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับฟีเจอร์ที่ผมจะยกมาพูดในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของบัตรสะสมแต้มนะครับแต่นะครับผมไม่ได้ใช้บัตรสะสมแต้มแบบปกตินะครับอย่างที่บอกวันนี้ผมเอานาฬิกาทรายมาฝากนาฬิกาทรายมันไม่ใช่กลวยกองนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่านะครับหลังจากที่ลูกค้าซื้อแล้วเนี่ยนะครับลูกค้าก็คือลูกค้าเก่านะครับ LINE OA นะครับเก่งที่สุดเรื่องการสารสัมพันธ์นะครับกับลูกค้านะครับและถ้าคุณสามารถสารสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าได้นะครับมันจะดีแค่ไหนถูกไหมครับนะฮะและคุณก็รู้อยู่แล้วว่าลูกค้าเก่าเนี่ยสำคัญกับธุรกิจบริการมากแค่ไหนนะครับเพราะว่ากว่าที่ลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการอะไรสักอย่างเนี่ยครับเขาคิดพิจารณาเยอะนะครับแล้วเมื่อเขาใช้แล้วนะครับเขามักจะเปลี่ยนใจยากนะครับมักจะเปลี่ยนใจยากนะครับคุณทำยังไงให้เขาอยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับสร้างมูลค่าตลอดอายุการใช้งานนะครับเขาเรียกไลฟ์สไตล์แวลูมูลค่าทั้งหมดของลูกค้าคนนี้เขาอาจจะมาใช้ตลอดปีนี้ทั้งหมด10ครั้งนะครับแทนที่เขาจะมาใช้ครั้งเดียวนะครับมันก็ทำให้ยอดขายของธุรกิจของคุณมากขึ้นนะครับซึ่งผมแนะนำฟีเจอร์ตัวบัตรสะสมแต้มนะครับรีวอร์ดการ์ดเนี่ยนะครับให้แยกเลยแยกเป็น LINE OA อีกตัวนึงนะครับผมเรียกว่าหมูทองคำนะฮะเก็บหมูทองคำเอาไว้นะครับคืออะไรคือคุณไปสามารถสร้าง LINE OA อีก account หนึ่งขึ้นมานะครับไม่ได้กำหนดว่า1ธุรกิจคุณจะสร้างแค่ LINE OA เดียววันนี้ผมเอาเทคนิคนี้มาให้ก็คือคุณสามารถสร้าง LINE OA ได้หลาย account แม้ว่าคุณทำหน้าร้านเดียวแต่ LINE OA หลาย account ทำให้คุณสามารถแยกกลุ่มลูกค้าได้นะครับว่ากลุ่มลูกค้าไหนเป็นกลุ่มลูกค้าที่รวมๆนะครับกลุ่มลูกค้าไหนเป็นกลุ่มลูกค้าเก่าที่ใช้บริการอยู่แล้วนะครับโดยการที่ตัวอย่างนะครับเขามาใช้บริการที่คลินิกนะครับเขาทำบริการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมยื่น QR code ให้เขาสแกนหลังจากเขาสแกนปุ๊บเขาจะแอดเฟรนด์เข้า LINE OA ตัวที่2ของผมนะครับเป็นหมูทองคำนะครับเก็บลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าที่ใช้บริการจริงๆแล้วเนี่ยแยกออกไปนะครับซึ่งสแกนได้จากตัว QR code ของบัตรสะสมแต้มเลยง่ายมากนะครับลูกค้าก็จะไปสะสมแต้มแยกอีก LINE OA นึงนะครับซึ่งมันก็จะพิเศษสำหรับเขานะครับแล้วเขาก็ไม่อยากบล็อกเขาอยากติดตามเพราะว่ามันมีการเก็บแต้มอยู่กับเขานะครับปกติถ้าหากลูกค้านะครับเข้ามาใช้บริการโดยเฉลี่ยสมมุติ3ครั้งแล้วหายไปนะครับบัตรสะสมแต้มนะครับบัตรสะสมแต้มนะครับจะช่วยให้ยืดจำนวนครั้งที่ลูกค้าเข้ามาใช้งานได้เช่นถ้าลูกค้าส่วนใหญ่เข้ามาใช้3ครั้งคุณลองทำบัตรสะสมแต้ม4ครั้งแล้วได้รางวัลเพิ่มมากขึ้นนั่นก็ทำให้ค่าเฉลี่ยของคนที่มาใช้บริการของคุณเนี่ยจำนวนครั้งมันเพิ่มขึ้นอย่างตัวอย่างผมเอามาให้ดูเนี่ยคือร้านกาแฟกิมมิคนะครับร้านนี้เนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12ครั้งเขาก็อาจจะทำ13 14นะครับทำดาวทำแต้มสะสมเพื่อกระตุ้นให้คนมาใช้บริการจำนวน
ครั้งที่มากขึ้นนี่คือการเทคนิคการใช้ตัวบัตรสะสมแต้มนะครับนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยบัตรสะสมแต้มเนี่ยเข้ายากเนาะแต่เดี๋ยวนี้เวลาที่สแกนแต้มเก็บแต้มเนี่ยมันจะไปรวมอยู่ที่ตัว LINE Wallet นะครับรวมไว้หมดเลยนะครับเตือนหมดเลยว่าคุณได้แต้มเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเข้าง่ายมากนะครับเป็นเหมือนเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นคนที่ดูแลกระเป๋าเงินของคุณเลยนะครับเข้าง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเข้าไปดูว่าอ้อลูกค้าคนนี้นะครับเก็บบัตรสะสมแต้มอะไรไว้บ้างนะครับส่วนการแจกแต้มนะครับของร้านค้านะครับสามารถที่จะแจกแต้มได้2วิธีนะครับซึ่งวิธีที่ LINEOA เนี่ยเข้าใจธุรกิจบริการก็คือการให้มี QR code แบบ printable ก็คือสามารถ print ออกมาได้นะครับคุณสามารถจะกำหนดได้ว่าให้ลูกค้านะครับสแกนเก็บแต้มได้นะครับในช่วงเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่า QR code นี้สามารถใช้ได้ตลอดนะครับแล้วกลายเป็นว่าไม่ได้แจกโปรแกรมนี้แล้วยังมีคนเข้ามาสแกนได้อยู่นะครับทำให้เกิดแต้มมันรั่วไหลนะครับหรือคุณสามารถกำหนดรัศมีได้เพราะว่าธุรกิจบริการมันมีหน้าร้านใช่ไหมนะครับคุณก็กำหนดได้ระยะเวลาระยะ300เมตรเนี้ยนะครับถึงจะสแกนเก็บแต้มได้ถ้าเกิน300เมตรเนี้ยนะครับไม่สามารถสแกนได้นี่คือปกป้องเลยอะไม่ให้คะแนนแต้มมันรั่วไหลไปได้นะครับต่อมานะครับการที่ให้สแกนเห็นไหมครับที่ผมบอกก็คือพอลูกค้าสแกนตัว QR code นะครับมันก็จะสามารถโยงเขาไปไว้อีก LINE OA หนึ่งนะครับเก็บเป็นหมูทองคำไว้แล้วคุณสามารถทำการตลาดกับลูกค้าเก่าได้จำเพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับเมื่อนะครับคุณมีหมูทองคำแล้วนะครับ LINE OA นะครับ LINE OA พิเศษตรงไหนรู้ไหมครับพิเศษที่คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ฟรีนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับผมเอาตรงนี้มาให้ดูเลยนะครับสำคัญมากกาดอกจันเลยว่าฟีเจอร์นะครับทั้งหมดที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ยคุณสามารถใช้ได้ฟรีแม้ในแพ็กเกจฟรีนะครับคุณสามารถบอร์ดแคสต์ได้ถึง 1,000 ข้อความนะครับและคุณบอร์ดแคสต์กลับไปที่หมูทองคำของคุณน่ะนะครับหมูทองคำของคุณน่ะคุณอาจจะมีหมูทองคำอยู่หลายตัวใช่ไหมครับคุณก็ใช้แพ็กเกจฟรีได้หมดเลยแล้วบอร์ดแคสต์กลับไปและจะเพาะเจาะจงหมูทองคำอันนี้นะเป็นกลุ่มคนที่ทำโบท็อกแล้วหมูทองคำนี่นะเป็นกลุ่มคนที่ทำฟิลเลอร์แล้วหมูทองคำนี่นะเป็นคนที่อยู่ที่ออฟฟิศแล้วใช้แบบซื้อทีนึง10แก้วนะครับใช้บอร์ดแคสฟรีได้หมดเลยนะครับดีไหมครับนี่คือกลยุทธ์ที่คุณสามารถใช้ของฟรีที่ LINE OA มีให้นะครับให้มันบริการแล้วดีขึ้นเฉพาะเจาะจงต่อลูกค้ามากขึ้นนะครับนี่ก็คือขั้นตอนที่4นะครับการทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกแล้วนะครับที่ใช้บริการของเรานะครับมาดูขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการทำให้ลูกค้าถูกใจนะครับเมื่อลูกค้าถูกใจเนี่ยครับลูกค้าจะบอกต่อนะครับซึ่งในชีวิตจริงเรานะครับการที่ลูกค้าจะบอกต่อบริการให้กับธุรกิจไหนเนี่ยบอกได้เลยว่ายากมากเขาจะต้องถูกใจจริงๆนะครับและจริงๆแล้วมันไม่มีฟีเจอร์ไหนที่เฉพาะเจาะจงที่จะทำให้ลูกค้าถูกใจนะครับผมบอกเลยว่าคีย์เวิร์ดของการทำให้ลูกค้าถูกใจนะครับคือเรื่องของความจริงใจนะครับการใช้ LINE Official Account มีฟีเจอร์เยอะมากนะครับแต่มันไม่ใช่อยู่ที่ฟีเจอร์อย่างเดียวคุณจะต้องแสดงความใกล้ชิดความจริงใจผ่านตัวอักษรผ่านรูปภาพผ่านวิดีโอนะครับผ่านตัว Rich Video Message ออกไปให้ได้นะครับอย่าให้ตัวเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่คุณจะใกล้ชิดกับลูกค้าเพราะลูกค้าอ่านแค่ประโยคเดียวลูกค้าสัมผัสได้แหละว่าธุรกิจเนี้ยบริการเนี้ยจริงใจหรือเปล่านะครับการที่คุณบริการจริงใจนั่นแหละเป็นคีย์เวิร์ดที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเข้าไปสู่ใจลูกค้านะครับนั่นเองนะฮะนี่ก็คือหมูทองคำที่เปลี่ยนไปเป็นคนที่พร้อมที่จะบอกต่อธุรกิจบริการของคุณให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆ เขานะครับแชร์ออกไปต่อนะครับถ้าเกิดเขาไม่ถูกใจเขาไม่มีทางบอกต่อแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ LINE Official Account นะครับต้องประกอบไปด้วยความจริงใจที่คุณนำเสนอธุรกิจของคุณนะครับบริการของคุณผ่านออกไปให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านคอนเทนต์อะไรทำได้ทุกวิธีเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าคอนเทนต์นะครับที่คุณสื่อสารเนี่ยจะต้องพิเศษนะครับแล้วก็ตอบโจทย์เข้าใจลูกค้าให้มากที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้คือ LINE OA นะครับที่ผมบอกว่าคุณสามารถใช้ฟีเจอร์ได้หมดนะครับทุกอย่างเลย Timeline Unlimit นะครับ Broadcast ได้นะครับ Rich Message นะครับ Rich Menu Rich Video การดูInsight ข้อมูลเชิงลึกต่างๆนะครับรวมถึง API นะครับถ้าใครเป็นธุรกิจที่มีฐานข้อมูลเยอะๆนะครับอย่างเช่นมีฐานลูกค้าเข้ามาที่ร้านนะครับแล้วมีการเก็บอย่างเป็นระบบคุณจ้างโปรแกรมเมอร์เลยแล้วคุณสามารถปลั๊กอินตัว API เนี่ยเข้าไปบริการลูกค้านะครับให้มันเฉพาะเจาะจงเหมือนกับเวลาคุณไปใช้บริการ SCB Connect อย่างเงี้ยกดดูได้เลยนะครับว่า
เงินฝากอยู่เท่าไหร่โปรแกรมสะสมแต้มยังไงบ้างนะครับกดดูได้หมดนะครับทั้งหมดก็คือนาฬิกาทรายนะครับที่ผมเอามาฝากให้กับคนที่ทำธุรกิจบริการหรือว่าคนที่อยากจะบริการให้ธุรกิจของคุณเข้าไปถึงหัวใจของลูกค้าได้ดีขึ้นนะครับตั้งแต่ที่ลูกค้ามองเห็นนะครับทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมาถูกร้านแล้วตั้งแต่สเต็ปที่ลูกค้าจะต้องรู้สึกว่าธุรกิจของคุณนั้นน่ะถูกกว่าคุ้มกว่ายังไงนะครับและซื้อกับคุณใช้บริการคุณนั้นถูกต้องนะครับหลังจากใช้แล้วมันถูกแล้วที่ใช้บริการกับคุณนะครับรวมถึงเข้าไปสู่หัวใจของเขาว่าเฮ้ยบริการอย่างถูกใจแล้วอยากที่จะบอกต่อเพื่อนนะครับนี่คือการใช้ LINE OA ทั้งหมดฟีเจอร์หลักๆที่จะทำให้ลูกค้าเปลี่ยนจากคนที่อยู่ข้างนอกเข้าไปอยู่ในใจเขาให้ได้นะครับถ้าคุณต้องการจะใช้ LINE Official Account นะครับผมแนะนำเลยว่าใช้ได้เลยนะครับ LINE Official Account นะครับมีฟีเจอร์ที่คุณใช้งานได้ฟรีนะครับทั้งหมดนะครับสมัครง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Google Play นะครับ App Store ได้หมดเลยนะครับหรือผ่านทางคอมพิวเตอร์ก็ได้เข้าไปที่ linebiz.com/th นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลง่ายๆนะครับคุณก็เริ่มใช้งานได้ทันทีนะครับหรือนะครับคนที่ใช้ Line Ad อยู่คุณสามารถที่จะโอนย้ายนะครับไปใช้ LINE Official Account ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ้ยลูกค้าจะหายนะครับประวัติการแชทจะหายนะครับลูกค้าที่ติดตาม Line Ad อยู่นะครับตามไป LINE OA ทั้งหมดนะครับชื่อที่คุณเคยเปลี่ยนนะครับเคยเมมเอาไว้ตามไปทั้งหมดนะครับประวัติการแชทประวัติรูปภาพนะครับก็ตามไปด้วยนะครับเรียกได้ว่าไลฟ์ลอยต่อนะครับเปลี่ยนไปใช้สิ่งที่ดีขึ้นนะครับโอนย้ายได้เลยนะครับเข้าไปที่ admin-official.line.me นะครับแล้วคุณก็กดโอนย้ายได้เลยไมเกรตไปแค่นี้เองนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือฟีเจอร์ที่ผมคัดเลือกนะครับเอามานำเอามาฝากนะครับให้กับทุกคนที่ดูไลฟ์สดอยู่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับว่าเอ้ยมันมีฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้แล้วเอาไปใช้ยังไงได้บ้างนะครับถ้าใครถูกใจนะครับก็คอมเมนต์นะครับบอกกันได้ด้านล่างนะครับผมสำหรับใครที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วอยากจะพูดคุยกับผมเพิ่มเติมนะครับถ้าหากว่าคุณทำธุรกิจบริการแล้วประสบปัญหานะครับผมคิดว่าผมสามารถที่จะเข้าใจนะครับธุรกิจที่ต้องบริการลูกค้านะครับในสมัยนี้นะครับบริการยังไงให้เข้าไปถึงใจของลูกค้าได้นะครับสามารถติดตามผมนะครับได้ที่ methi.net นะครับหรือว่า s ตัว line oa เข้ามาได้เลยนะครับ @methi นะครับ @methi นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมีปัญหาเรื่อง line oa นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการทำธุรกิจบริการนะครับทักมาหาผมนะครับเราก็เป็นเพื่อนกันนะครับขอบคุณนะครับ